คณะกวดกาแห่งรัฐกวดพบพนักงานจำนวน970คนในทั่วประเทศมีการส่อลาดบังหลวงเฮ็ดให้รัฐสูญเสียเงินประมาณเกือบ 1,000 ตื้อกีบในปี2018สำหรับแขวงหัวพันส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกด้านการเงินภาษีและเจ้าหน้าที่ด้านซ้ายแดนดังเจ้าหน้าที่แขวงหัวพันทานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่21มีนานี่ว่าแรงงานอยู่เนาะจะเป็นบุคคลที่ตำแหน่งบ่สูงแล้วก็เงินเดือนบ่สูงแต่ว่ามีรถใหญ่ขี่มีเรือนงามอยู่เพิ่นล่ะก็จะถึกอยู่พวกภาษีพวกร้านพวกการเงินค่าเงินสิก็สิกดแน่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต่ําลงเบิ่งว่าผลงานเจ้าเฮ็ดฟันมามันหยังแดจะสมควรจะไปอยู่ในตำแหน่งใดปัจจุบันพนักงานที่โซลาดบังหลวงหลังจากถูกลงวินัยแล้วหากผู้กระทําผิดเคยมีผลงานก็ถูกย้ายไปอยู่แขนงการอื่นแต่ตำแหน่งต่ำลงหากผ่านมาบ่มีผลงานใดเลยก็จะถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานรัฐถาวรท่านกล่าวตื่มว่าในการกวดพบผู้ซ่อลาดบังหลวงเทนี่ก็มีอำนาจการปกครองบ้านฝ่ายบริหารหวมอยู่น้ำจำนวนหนึ่งและพนักงานระดับสั้นผู้ใหญ่สำหรับรายละเอียดนั้นบ่สามารถเปิดเผยได้แต่การกวดสอบยุคแหวงหัวพันในปีที่ผ่านมาท่านให้คำเห็นว่ามีการกวดกาอย่างเข้มงวดหลายเจ้ากวดเนาะมันจะเป็นบุคคลที่รวยผิดปกติมีรายรับหลายผิดปกติเจ้าจะมีการกวดสอบว่าเงินที่เจ้าเอามาซื้อตัวนี้นะแม่นได้มาจากไสเข้ามาห่วงใดเจ้าขายดินบ่เจ้าไล่มาจากตัวใดสินะเจ้ามีการกวดสอบการโอนเข้าโอนออกอยู่ในบัญชีธนาคารเมื่อการกวดสอบอันนั้นแบบน้องกับเฮ็ดเวียกในรัฐเนาะเฮามีอีหยังผิดปกติขึ้นมาหน่อยนึงเจ้าก็การสร้างกวดเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาแห่งชาติได้รายงานในกล่องประชุมสรุปเวียบงานกวดกาประจำปี2018ในวันที่18มีนาผ่านมานี้คณะกวดกากวดพบพนักงานรัฐในทั่วประเทศที่สอลาดบังหลวง970คนและผู้ประกอบการ315คนในนี้ถูกปฏิบัติวินัยด้านการบริหาร849คนถูกสอบสวน153คน